สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงนะครับพูดต่อนะครับในเรื่องของ7ขั้นตอนนะครับที่เราจะตามหาอสังหาเพื่อลงทุนนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินตัวเองลงทุนเลยก็ยังได้นะครับโดยวิดีโอในวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็พูดถึง7ขั้นตอนนะครับแบบคร่าวๆโดยภาพรวมนะครับแล้วในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดต่อนะครับโดยจะลงรายละเอียดลึกนะครับในขั้นตอนแรกเนาะก็คือขั้นตอนการกำหนดพื้นที่นะครับกำหนดพื้นที่ที่เราจะเอามาใช้ตามหาทรัพย์ของเราแล้วก็กำหนดพื้นที่ให้เจอให้เป็นที่ทำกินของเราเนี่ยให้เป็นที่ที่แบบเป็นเป้าหมายในการลงทุนของเราเนี่ยไปตลอดนะครับการกำหนดพื้นที่นี้มันดียังไงนะครับมันรู้ต้องรู้กันก่อนนะว่ามันดียังไงขั้นแรกนะครับไอการกำหนดพื้นที่ตรงนี้มันทำให้เรานะครับมีความรู้ลึกรู้จริงนะครับในพื้นที่นั้นๆเนาะทำให้เราเนี่ยรู้ราคาตลาดในพื้นที่นั้นโดยที่ไม่ต้องไปลงแรงหาเพิ่มเติมนะครับเราแค่วนมันไปอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับ1พื้นที่นะครับโดยเราไม่จำเป็นต้องแค่กำหนดแค่พื้นที่เดียวเนาะถ้าเราเก่งแล้วไม่ใช่ถ้าเราเก่งแล้วถ้าเรามีพื้นความข้อมูลมากพอใน1พื้นที่แล้วเราก็สามารถไปหาพื้นที่อื่นได้เพิ่มได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่ใน1พื้นที่ที่เราหาตรงนั้นเราก็จะใช้เวลาและใช้กำลังกับมันน้อยลงมากๆแล้วจากครั้งแรกที่เราไม่รู้อะไรเลยถูกไหมเราแค่เข้าไปรู้ให้เยอะครับรู้ว่าราคาตลาดเป็นยังไงรู้จักคนในพื้นที่ได้พูดคุยได้สอบถามคนในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ว่ามันก็จะมีทรัพย์อะไรใหม่ๆขายบ้างอะไรบ้างที่มันขายมานานแล้วอะไรบ้างที่ขายมานานแล้วยังขายไม่ออกเงี้ยขายบางคนบางที่ขายปุ๊บขายได้เลยแป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้ข้อมูลพวกนี้เราก็จะเห็นลักษณะที่มันแตกต่างกันเราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเราก็จะรู้ว่าในพื้นที่แบบนี้ในพื้นที่ตรงนี้เราก็มีอะไรที่เหมาะในการที่จะไปขายเหมาะที่จะไปเอาไปปล่อยเช่าเหมาะที่จะลงทุนของเราเนี่ยแหละครับนะเราก็จะเห็นก่อนใครเห็นก่อนคนอื่นเพราะเราลงพื้นที่มันตลอดเราก็จะเห็นมันตลอดนะครับไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดไปทุกวันก็ได้อาจจะแค่ที่ละครั้งอะไรเงี้ยครับสำหรับหนึ่งพื้นที่หรือว่าถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่เราไปง่ายไปสะดวกเช่นพื้นที่แถวบ้านอะไรเงี้ยในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับสมมติเรามีอยู่ในหมู่บ้านนึงใหญ่ๆเลยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีคนลงทุนปล่อยเช่าได้แล้วเราก็เห็นว่าหมู่บ้านเรามันก็เต็มตลอดอะไรเงี้ยนะครับลองวนตื่นเช้ามาวิ่งรอบหมู่บ้านสักรอบอะไรเงี้ยครับวิ่งผ่านทุกซอยเลยไปทุกบ้านเลยนะครับรับรองครับว่าจะเห็นการขายเห็นการติดป้ายประกาศขายเห็นขายได้เห็นอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับเราก็แค่พูดคุยกับคนไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งเจอคนที่กำลังอยากขายง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี่คือภาพในการกำหนดพื้นที่เพื่อเข้าไปหาทรัพย์นี่นะครับข้อดีก็คือเรารู้ลึกรู้จริงเนาะแล้วก็เห็นก่อนใครรู้ราคาตลาดนะครับผิดกับถ้าเกิดเราวิ่งสมมติแบบเนี่ยมีออเดอร์อยากลงทุนใช่ป่ะอยากลงทุนทรัพย์แบบนี้ก็มัวแต่ไปวิ่งหาอะไรเงี้ยครับคือไปหาทั่วเลยอ่ะมันก็จะเหนื่อยนะครับมันก็จะไม่มีแรงแบบที่จะเข้าไปดูมันได้บ่อยๆอ่ะมันทำให้เราเนี่ยหมดกำลังทำหมดกำลังหมดแรงที่จะโอ้ยหาเพราะว่าการที่จะเจอทรัพย์หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่จะเจอคนที่ต้องการจะขายให้เราในราคาที่เราต้องการถูกไหมครับแต่ถ้าเราวิ่งหาไปทั่วมันก็จะแบบเจอคนตามป้ายอ่ะตามแบบโท
โทรไปถามก็แพงหมดอ่ะเพราะว่าราคาตามป้ายพวกนั้นมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นราคาตลาดอย่างเงี้ยครับการต่อรองผมเชื่อว่าต่อรองครั้งแรกเนี่ยยากมากที่จะได้ราคาที่เราต้องการอะไรเงี้ยเพราะเราหนึ่งเราก็ไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเรานะครับแต่ลองถามไปเรื่อยๆนะครับลองสมมติอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ถามไปเรื่อยๆนะเห็นอันนี้นั้นสามเดือนสี่เดือนแล้วเอ้ยยังขายไม่ได้เข้าไปถามใหม่อะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะได้ดีลที่มันดีขึ้นได้ราคาที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับนั้นเรามากำหนดพื้นที่ในการขายดีกว่านะครับแต่เพราะฉะนั้นขั้นตอนนะครับวิธีการกำหนดพื้นที่ในการขายนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องดูนะครับหนึ่งก็คือพื้นที่นั้นนะครับการที่จะเอากำหนดตรงนั้นมาเป็นพื้นที่ในการหาทรัพย์ของเราอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะลงทุนเนี่ยนะครับขั้นแรกเลยสิ่งที่เราต้องดูก็คือพื้นที่นั้นนะครับมันดึงดูดผู้คนหรือเปล่านะครับคนมาอยู่นะหรือเปล่าจะดูว่าดึงดูดคนมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องดูยังไงนะครับดูง่ายๆผมกำหนดให้เลยตามที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ตามที่ประสบการณ์ได้ลงไปดูจริงอะไรจริงเนี่ยนะครับพื้นที่ที่จะดึงดูดคนเนี่ยมันจะต้องมีทรัพย์อยู่3ประเภทนะครับ3กลุ่มนี้นะครับ1ก็คือที่ทำงานนะครับที่ทำงานก็อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนมหาลัยนิคมอุตสาหกรรมมีแถวนั้นเป็นแหล่งย่านเศรษฐกิจมีออฟตึกออฟฟิศเยอะๆอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยก็เป็นแหล่งที่ทำงานที่คนต้องการจะเดินทางสะดวกอ่ะจะไปทำงานไม่ยากอะไรเงี้ยครับเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยนะสังคมซับบวกการเดินทางสะดวกด้วยเดินทางสะดวกก็คือทรัพย์3กลุ่มนี้ต้องเดินทางสะดวกไปหากันได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับเยี่ยมงานก็จะเป็นพวกอย่างนั้นเนาะ2จะต้องมีที่เที่ยวพักผ่อนหรือว่าเดินทางสะดวกอย่างเงี้ยนะครับที่เที่ยวพักผ่อนก็อาจจะเป็นพวกห้างนี่แหละนะเดี๋ยวนี้ก็เที่ยวห้างดีกว่านะไม่ร้อนเลยนะครับเที่ยวห้างมีโรงหนังมีนู่นนี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเที่ยวพักผ่อนพวกกลางคืนมีร้านอาหารมีร้านนั่งชิวๆหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับที่พักผ่อนสบายใจแหล่งธรรมชาติที่เดินทางสะดวกอะไรเงี้ยนะถ้าอย่างในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างผมอยู่เชียงใหม่เงี้ยก็จะเห็นง่ายหน่อยตรงที่ถ้าคนที่เรียกว่าถนนเส้นที่มันไปเดินทางเข้าเมืองง่ายนะครับก็คือตรงอย่างเดียวเข้าเมืองไปเลยกับว่าที่ทำงานเชียงใหม่ก็อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่ค่อยมีแหล่งที่เป็นแบบย่านเศรษฐกิจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีแค่ตรงเส้นนิมมานเห็นนี่นะครับมีที่อื่นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบนู่นเลยศูนย์ราชการตรงศูนย์ราชการเลยตรงไปนู่นเลยนิคมอุตสาหกรรมเลยไปง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิคมลำพูนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับงั้นพื้นที่พวกนี้ที่มันแบบตรงไปได้เลยนะครับอย่างเช่นเส้นสันกำแพงนะครับเส้นดอยสะเก็ดเส้น อะไรอ่ะแม่ริมอย่างเงี้ยตรงอย่างเดียวเข้าเมืองได้เลยแล้วก็
ตรงไปอีกทางนึงก็มีที่เที่ยวพักผ่อนอย่างตอนนี้แม่ริมโตมากๆนะครับเส้นไปทางไปแม่ริมเนี่ยโตมากว่ามันตรงไปมีที่เที่ยวธรรมชาติเยอะเลยนะครับตอนนี้เปิดอะไรใหม่ๆเยอะแยะมีร้านดูดีน่ารักดึงดูดผู้คนเยอะแยะนะครับออกทางนู้นแล้วก็ตรงเข้าไปทำงานในเมืองก็ง่ายนะครับตรงไปเลยพัทเชียงใหม่ไปมอชอะไรเงี้ยไปแหล่งที่ทำงานศูนย์ราชการเนี่ยก็ไปง่ายนะครับลักษณะแบบนี้คือมันเดินทางง่ายแล้วก็คือทุกอย่างมันเชื่อมกันแล้วก็เดินทางง่ายอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่คือเป็นมันก็เลยเป็นสถานที่ที่เป็นที่อยู่ที่ดีนะครับเป็นที่ที่แบบว่าดึงดูดคนเข้าไปอยู่เอ้น่าอยู่ไว้เส้นนี้น่าอยู่ไว้แถวนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะของพื้นที่แรกที่ทำงานอันที่สองก็พักผ่อนอันที่สามก็คือที่อยู่อาศัยนี่แหละครับอาศัยสามกลุ่มทรัพย์พวกเนี้ยมันจะต้องเชื่อมต่อกันครับเดินทางกันง่ายไปมากันง่ายถ้ามีพื้นที่ที่มีทรัพย์สามกลุ่มเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันหรือเดินทางกันง่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มันจะดึงดูดผู้คนนะครับเข้ามาอยู่เรื่อยๆพื้นที่นั้นๆเนี่ยจะเติบโตไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ายกตัวอย่างเห็นง่ายๆก็อย่างพวกแบบที่อยู่แนวรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยทำไมมันถึงแบบโอ้โตเรื่อยๆราคาขึ้นเรื่อยๆก็ยังมีคนซื้อเรื่อยๆเหตุผลก็อย่างเงี้ยแหละครับมันเพราะว่าตัวรถไฟฟ้ามันเชื่อมต่อสถานที่ทำงานสถานที่พักผ่อนทั้งหมดเอาไว้งั้นการที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วมันก็เดินทางง่ายนะครับก็ออกมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปได้เลยอย่างเงี้ยมันง่ายนะครับอย่างถ้าอย่างในเชียงใหม่ที่ผมอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกเนี่ยอยู่แบบทำไมคนถึงไปอัดอยู่แถวมอชอแถวตำบลสุเทพอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีทั้งที่ทำงานนะครับอย่างในมอชอก็เป็นที่ทำงานของครูอาจารย์ของนักเรียนนะมีที่พักผ่อนเส้นนิมมานยุบนี้พักผ่อนได้เช่นมาให้เป็นที่ทำงานเหมือนกันมีที่ทำงานอีกมีโรงพยาบาลสวนดอกเงี้ยอะไรแบบนี้ครับลักษณะพื้นที่เงี้ยมันก็จะเติบโตแล้วก็จะมีทรัพย์ที่แบบว่าราคาค่อนข้างแพงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังจะมีคนมาซื้ออยู่ตลอดแต่เราอาจจะต้องดูนะว่าประเภททรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยก็คือหัวข้อต่อไปนะสองนะครับเมื่อเราเจอพื้นที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูอย่างที่สองก็คืออย่างนี้เราจะลงทุนในทรัพย์อะไรนะครับเพื่อที่มันจะหนึ่งขายง่ายหรือปล่อยเช่าง่ายคือทำรายได้ให้เราทำกำไรให้เราได้ง่ายนะครับเราก็ต้องดูในความเหมาะสมของที่นั้นๆด้วยนะครับเมื่อเจอแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินทางสะดวกนะมีที่พักผ่อนนะมีที่อยู่อาศัยนะใช้ได้อย่างเช่นเอาอย่างแถวมอชอแถวนิมมานแถวอะไรงี้ก่อนก็ได้นะครับตรงนั้นน่ะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแบบเพียวๆเลยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างยากละจริงไหมเพราะว่าราคามันสูงมากๆเลยถ้าโหยากมากที่แบบใครจะอยู่ๆเข้าไปซื้อแล้วก็ไปอยู่แถวนั้นนะจริงปะเฮ้ยอยากซื้อบ้านอยู่อย่างเลยแล้วไปซื้ออย่างนั้นนะยากมากนะครับส่วนใหญ่ทรัพย์ที่น่าจะขายได้ดีนะครับหรือน่าจะให้เช่าได้ดีควรจะเป็นทรัพย์ที่มันอยู่ในกลุ่มเนี่ยครับที่ทำงานเนี่ยนะหรือว่าเป็นสถานที่เที่ยวพักผ่อนนะครับให้ก็คือที่ทำงานนี่แหละอาจจะเป็นที่ทำงานที่มันเหมาะกับในการที่เอาไปทำให้คนอื่นมาเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยหรือที่อยู่อาศัยก็ต้องไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่มันเป็นแบบซื้อที่อ่ะเป็นแนวราบอะไรเงี้ยที่อยู่อาศัยก็ต้องเป็นพวกคอนโดอะไรเงี้ยเป็นพวกคอนโดนะเป็นพวกแบบแต่ว่าทำไมเนาะพวกที่แบบ
ตึกสูงขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะนะครับคอนโดเป็นพวกอะไรเงี้ยถึงจะเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับแบบราคาที่แบบว่าคนสามารถแตะได้จับได้ไม่ใช่แบบโหแค่ที่ก็20ล้านอะไรเงี้ยสร้างบ้านดิมันคนน้อยมากที่มันจะไปซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีนะเออแต่ถ้ามันเป็นที่ที่สามารถเอาไปทำกินได้นะครับเช่นเอาไปทำทำเป็นที่ทำงานได้นะครับทำเป็นเอาไปประกอบธุรกิจได้อะไรได้พวกเนี้ยน่าจะดีกว่าน่าจะน่าลงทุนกว่าในพื้นที่นั้นๆงั้นสมมุติในพื้นที่แบบใกล้มชอาจจะผมอาจจะเอานิมมานหนึ่งไม่เอานี่แหละครับเอามชศูนย์กลางก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันติดข้างหนึ่งเนาะแต่ก็ได้อยู่อาจจะกระจายพื้นที่ออกไปสักแบบ 3-5 กิโลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กำหนดทรัพย์เลยที่ผมอยากหาก็คือทรัพย์ที่ต้องเป็นคนที่ต้องเป็นทรัพย์ที่คนเอาไปสามารถเอาไปทำกินได้ต่อครับเช่นอาจจะเป็นห้องแถวข้างถนนอาจจะเป็นพื้นที่ว่างๆติดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเข้าซอยหน่อยๆแต่เป็นพื้นที่ที่แบบดูว่างเหมาะสมแบบยังจะเดินทางเข้าไปง่ายแถวนั้นมีหอชุกชุมหรืออะไรแล้วแต่นะครับที่มันสามารถทำเงินได้ตรงเนี้ยซับแบบเนี้ยถึงน่าจะเหมาะกับพื้นที่นั้นๆ นะครับแล้วก็อย่างบ้านเนี่ยคงไม่ได้ที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะเอาเป็นคอนโดอะไรเงี้ยครับดูคอนโดแถวนั้นนะว่ามีคอนโดที่สามารถทำกำไรเราได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลลึกๆในขั้นตอนที่2เนาะว่าลักษณะทรัพย์ที่มันทำกำไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือกำหนดพื้นที่ก่อนนี่ก็พูดให้ชัดเจนว่าเรากำหนดพื้นที่เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าทรัพย์ที่เราจะเล่นเนี่ยมันต้องเป็นประเภทอะไรนะครับกำหนดประเภททรัพย์ที่จะลงทุนอ้าวเดี๋ยวยักที่จะลงทุนนะครับก็ดูง่ายๆครับก็คือทรัพย์ที่เป็นที่ทำงานที่พักผ่อนได้ก็คือมีเราสามารถขายต่อให้คนที่เอาไปทำได้อะไรเงี้ยทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งลักษณะที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับต้องกำหนดมาก่อนนะพอกำหนดเรียบร้อยนะครับว่าแบบไหนนี่มันเหมาะนะครับสำหรับตัวที่อยู่อาศัยนี่ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆก็คือไอ้พวกที่สร้างใหม่ครับสร้างใหม่ส่วนมากเป็นส่วนนะคืออย่างเงี้ยนะครับวิธีดูง่ายๆนะถ้าเข้าไปในพื้นที่นั้นเรียบร้อยเจอแต่คอนโดกำลังสร้างใหม่ไม่ค่อยเจอบ้านแนวราบเนี่ยบ้านแนวราบไม่ควรจะลงทุนแล้วนะในที่แถวนั้นควรจะเป็นพวกคอนโดแล้วอะเนาะถ้าหามันนั้นนะครับโอเคในที่สองกำหนดประเภททรัพย์เรียบร้อยนะครับกำหนดเห็นพื้นที่ละว่าพื้นที่เนี่ยมันดึงดูดคนนะมันน่าสนใจกำหนดประเภททรัพย์เรียบร้อยนะครับสามกำหนดนาเขตเลยนะครับนะครับก็วิธีกำหนดเขตนะครับก็ง่ายๆนะครับอาจจะกำหนดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ขยายไปอาจจะ5-10กิโลแล้วนะแล้วแต่การเดินทางสะดวกไม่สะดวกแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็แค่นี้แหละเช่นอาจจะผมอาจจะบ้านอยู่ในบ้านผมอาจจะอยู่แถวๆตัวเชียงใหม่บิสเนสพาร์คเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับผมอาจจะกำหนดศูนย์กลางไว้ที่บ้านผมขยายไป5กิโล
เนี่ยนะครับผมก็จะดูคอนโดแถวละแวก5กิโลแถวบ้านนะครับดูบ้านเช่าก็ยังได้อยู่นะครับแถวนั้นนะครับดูบ้านเช่าดูคอนโดนะครับดูทรัพย์ที่พอเป็นที่ทำงานได้บ้างนะครับในอาจจะแต่งใกล้พยัพอะไรเงี้ยดูว่าแล้วตรงเนี้ยมันเหมาะสำหรับในการขายของไหมเหมาะสำหรับการทำธุรกิจไหมถ้าเหมาะน่าสนใจแล้วก็มีราคาที่มันเข้าเงื่อนไขก็น่าสนใจนะครับหรือแถวนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันใกล้เซนเฟสด้วยถูกไหมครับเซนทันเฟสติวัลนี่นะครับมันก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาทำงานเข้ามาพักอาศัยเนี่ยงั้นพวกคอนโดแถวนั้นผมก็สนใจนะครับลักษณะมันนี้นะครับพวกบ้านก็คือในละแวกหมู่บ้านเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ว่างๆมีอะไรอย่างนี้อยู่ที่หรือมีหมู่บ้านที่เขาสร้างไว้อยู่แล้วอยู่ด้วยงั้นบ้านพวกนี้มันก็ซื้อลงทุนได้อย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับนั้นถ้าการลงพื้นที่ของผมก็จะลงพื้นที่ดูทรัพย์ประมาณเนี้ยอยู่ในหัวนะครับแล้วการลงพื้นที่ของผมก็จะง่ายด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ละแวกบ้านเนี่ยผมแค่ขับรถวนไปสมมุติวันนี้ผมจะออกไปข้างนอกผมขับรถวนออกไปนะครับอาจจะวนเข้าซอกเข้าซอยหรือมีออกทางนึงนะครับขากลับนะไปเข้าอีกทางนึงแล้วก็วนดูซะหน่อยอย่างเงี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ผมเคยดูเคยเห็นมาก็จดถ่ายรูปไว้โทรถามเก็บข้อมูลนะครับจดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จดใส่คอมจดอะไรไว้อะไรเงี้ยนะครับว่าเขาขายราคาเท่าไหร่เขาเช่าราคาเท่าไหร่เขาพื้นที่ตรงเนี้ยเอ้ยมันดูเปลี่ยนไปว่าคนมันอยู่เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแบบเนี้ยในพื้นที่ตรงเนี้ยผมก็จะรู้ดีผมก็จะได้เจอนะครับได้เจอซับอะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับลองเอาไปกำหนดสมมติอยากลงทุนอสังหาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอางี้ดีกว่าอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหานะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ผมว่าการเริ่มธุรกิจเกี่ยวอสังหาทุกอย่างนะจะต้องทำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากเป็นในหน้าเราอยากเป็นไม่มีทุนน่ะยังตอนนี้ไม่มีทุนน่ะแต่เราต้องศึกษาเรื่องไว้เราชอบเราอยากลงทุนสนใจอย่างนี้ดีกว่าในอนาคตเราเก็บข้อมูลได้เลยนะครับเก็บข้อมูลได้เลยเราเจอบ้านเจอคนขายเจออะไรที่มันเข้าเงื่อนไขที่มันดีที่เราคิดว่ามันน่าขายง่ายไปขอข้อขายให้เลยนะครับให้ก็ดีไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับให้ก็ได้ค่าคอมถูกไหมครับแล้วก็เอาไปขายได้ง่ายอาจจะเริ่มจากเป็นนายหน้าก่อนก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนสำคัญก็คือมันต้องทำเราต้องรู้ลึกรู้จริงในพื้นที่นะครับที่เราต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยมีเงินมีทุนก้อนหนึ่งหรือถ้ามีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยสามารถลงทุนได้ตั้งแต่แรกก็อาจจะซื้อลงทุนเลยก็ได้นะครับเมื่อเจอทรัพย์ที่มันดีมันเข้าเงื่อนไขในวิดีโอถัดไปที่จะบอกนะครับว่าต้องดูอะไรบ้างต้องเปรียบเทียบอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราซื้อปุ๊บกำไรแน่ๆไม่ขาดทุนอาจจะได้เงินจากการซื้อตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้นะครับโอเคไงวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบลงตรงนี้นะครับสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะเอาไปทำนะครับถ้าอยากลงทุนอยากเติบโตอ่ะเห็นเขาลงทุนแล้วได้กันอะไรกันเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆครับเราไม่ทำอะไรเนี่ยผมฟันธงครับไม่มีทางได้นะครับแต่ถ้าลงพื้นที่ไปหานะครับไปพูดคุยกับผู้คนไปมองหาไปวิเคราะห์พื้นที่อะไรเงี้ยนะครับไม่นานหรอกครับจะต้องได้อาจจะในรูปแบบไหนก็ช่างอาจจะได้เป็นขั้นในหน้าก่อนก็ได้หรืออาจจะได้ลงทุนได้เงินก้อนใหญ่ๆมาเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ลงมือทำไม่มีทางได้นะครับยืนยันตรงนี้นะโอเคขอบคุณมากนะครับที่อดทนรับฟังมาตั้งนานนะครับนานมากครับคลิปนี้ก็
ูดมันไปหน่อยนะครับไงจะพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม